ครับวันนี้หยุดงานวันนี้เรื่องมาเดินพรมครับดีใจครับวันนี้ดีใจก็วันนี้เป็นงานเอ็มชอยส์ครับ2023คือนี่เป็นผมร่วมงานเอ็มชอยส์บ่อยมากจนผมจำไม่ได้วันนี้ครั้งที่3หรือครั้งที่4แล้วคือร่วมงานกับพี่ก้องตั้งแต่ได้เป็นมาแคสเป็นโมเดลตั้งแต่เด็กๆจนได้มาเดินแบบจนวันนี้มีโอกาสได้ทำโชว์ให้กับงานวันนี้ด้วยดีใจมากๆครับบรรยากาศวันนี้เป็นไงครับความดีบายกับความเก่าๆแม้ที่แบบหรือช่วงแรกๆจนมาปีนี้แล้วอะไรเงี้ยอบอุ่นมากครับวันนี้อบอุ่นมากคือไม่ใช่แค่ตรงผมเรียกอบอุ่นแต่ว่าตรงแบบเขาเรียกอะไรผมมีโอกาสได้เดินออกมาดูบรรยากาศงานก่อนเริ่มงานอะไรเงี้ยก็คือแบบแฟนๆที่มาให้กำลังใจผมแล้วก็เพื่อนๆคือเยอะมากๆเสียงกี้ยังแน่นเหมือนเดิมไหมครับไปครับแน่นครับแน่นไม่รู้กี้คนอื่นหรือเปล่าเดินตามหลังกันมาหลายคนแต่ว่าก็กี้กันดังมากครับเดี๋ยวนี้เราก็จะมีแพลนที่จะต้องไปงานแฟชั่นที่ลอนดอนด้วยใช่ครับคือจริงๆอ่ะผมต้องบินเมื่อวานถ้าตามตารางแต่ว่าคือเราพลาดงานพี่ก้องไม่ได้จริงๆก็เลยเดี๋ยวผมโชว์เสร็จแล้วก็ต้องเปลี่ยนชุดแล้ววิ่งไปสนามบินเลยบินคืนนี้เลยครับอันนี้ที่เป็นลอนดอนที่เป็นงานของอะไรครับแบบเบอร์เบอร์รี่ครับวันนี้เราไปเป็นลอนดอนแฟชั่นวีคครับไปดูโชว์รอบที่3ครับอันนี้เป็นรอบที่3ครับที่ได้ไปอันนี้เราเตรียมอะไรไปบ้างก็มีแอบไปเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มครับคือว่ารู้สึกว่าน่าจะมีสื่อต้องถามเยอะแล้วก็เดี๋ยวต้องมีไปทำคอนเทนต์กับทางเบอร์เบอรี่ด้วยอย่างเงี้ยก็ต้องเตรียมสคริปต์นิดนึงใช่ครับแต่ก็พร้อมที่จะเจอสื่อนอกใช่ไหมครับพร้อมครับพร้อมมากมากครับพี่เก็บได้ไปก่อนหน้าที่ตั้งไปมีสื่อนอกเข้ามาครับตื่นเต้นคือถึงจำงานแรกที่ตัวเองไปสัมภาษณ์กับสื่อนอกคือแบบตัวสั่นมือเงือออกหน้าเย็นอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มชินขึ้นเรื่อยๆครับก็มันเป็นอะไรที่เราเลี่ยงไม่ได้เราก็ต้องแบบเหมือนก็ต้องเตรียมตัวเพื่อให้งานมันดีขึ้นดีขึ้นแหละการทำงานช่วงนี้เป็นไงบ้างการเปิดไข่ดาวโอ้อะไรนะครับขอโทษครับการทำงานช่วงนี้เป็นไงบ้างการเปิดบริษัทมีความสุขครับมีความสุขขึ้นยอมรับว่าเหนื่อยแต่ว่าคือเหมือนเราได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเราได้ควบคุมเองทั้งหมดอะไรเงี้ยเราได้ทำในสิ่งที่เราชอบทำงานกับทีมที่เราเป็นคนคัดสรรมาเป็นอย่างดีอะไรเงี้ยมันแบบเรากำลังตื่นเต้นกับทุกๆโปรเจกต์ที่จะเกิดขึ้นสำหรับตัวพลังงานของผมเองก็เหนื่อยมากขึ้นเหนื่อยไปที่เพราะเราต้องควบคุมทีมงานจัดการให้เลยผมว่าคือแต่ก่อนผมก็เป็นคือในช่วงปีหลังๆมาผมเริ่มที่จะทำงานเบื้องหลังมากขึ้นอะไรเงี้ยอันนี้ก็เหมือนแบบคือเหมือนเราได้ซ้อมมันแล้วประมาณนึงอันนี้เราก็เหมือนแบบมีความรับผิดชอบมากขึ้นนิดหน่อยแต่ผมมองว่ามันเหนื่อยกายแหละแต่ว่ามันมีความสุขมากๆเลยยังโปรเจกต์แรกของเมื่อโปรเจกต์แรกของเราที่จะร้อนชิลมาก่อนจะได้เห็นในยูนิเวนที่คืออะไรเนี่ยพูดที่นี่ที่แรกเลยคือว่าเดี๋ยวผมจะมีเป็นคล้ายๆเป็นแกรนด์โอเพนนิ่งปาร์ตี้ครับการวันนี้ปาร์ตี้จริงๆอยากเชิญพี่ๆไปด้วยเดี๋ยวจะมีเชิญอย่างเป็นทางการครับก็เดี๋ยวจะจัดภายในปลายเดือนนี้เดี๋ยววันที่เป็นวันอย่างเขาเรียกอะไรวันคอนเฟิร์มเนี่ยผมจะมาบอกอีกทีนึงเป็นการเปิดตัวศิลปินแล้วก็ในสังกัดหรือยังไงครับเป็นเหมือนปาร์ตี้เปิดค่ายแล้วก็จริงๆเดี๋ยวผมจะมีแฟนมีตด้วยครับผมจะมีเป็นแบบโซโล่แฟนมีติ้งเดือนธันวาคมครับผมก็เหมือนให้งานนี้เป็นเปิดตัวค่ายด้วยแล้วก็เป็นแถลงข่าวสำหรับงานแฟนมีติ้งด้วยเป็นลองไปตอนนี้เหรอครับตอนนี้อยากจะเอาตัวเองให้รอดก่อนครับคือเราก็ยังใหม่อะไรเงี้ยเราอยากจะเอาตัวเองทดลองกับระบบที่เราคิดก่อนเรายังไม่มั่นใจในตัวเองเรารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราดูแลตัวเองให้ดีได้ก่อนแล้วเราถึงจะมั่นใจที่จะดูแลคนอื่นด้วยมันเป็นการเขาเรียกอะไรครับการจะเอาใครสักคนมาอยู่ในสังกัดมันต้องมีความรับผิดชอบมันไม่ใช่แค่เอาเขามาอยู่ในสังกัดแต่มันคือครอบครัวเขามันคือแฟนคลับเขาที่เราจะต้องเทคแคร์ให้กับชื่อบริษัทอีกทีชื่อกล่าวนายครับกล่าวนายที่มาที่ไปกล่าวนายมายังไงครับกล่าวนายมี2ความหมายครับมันเป็นสำนวนฝรั่งคือกล่าวนายแปลว่าแบบว่ามีความสุขมากๆมันเหมือนแบบสวรรค์ชั้น7อะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆกล่าวนายมันเหมือนอีกความหมายนึงมันคือว่าเราผ่านอุปสรรคมามากมายจนนี้เราก็แบบได้มาอยู่ในที่ที่เราอยากจะเป็นอยากจะอยู่แบบประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยครับไอ้พอเปิดโทรศัพท์มาก็ประสาทแรกก็มาเลยใช่แต่ข่าวที่เกิดขึ้นไหมยังไงครับผมเซ็งมากนะหมายถึงว่าผมตั้งใจว่าเราก็มีแบบแผน PR ว่าเราจะเปิดชื่อค่ายเมื่อไหร่จะ PR ยังไงอะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่าเราต้องมาเปิดชื่อบริษัทกับการฟ้องเรื่องข่าวเท็จเองครับคืออันนี้จากใจเลยคือผมอ่ะถ้าเกิดว่าพี่ๆตามข่าวผมจะเห็นว่าผมโดนข่าวเท็จโดนเฟคนิวส์สลายป้ายสีบ่อยมากแล้วคือตัวผมไม่เคยอยากจะมาพูดหรืออยากจะมาฟ้องร้องโจมตีใครเพราะผมรู้สึกว่าคือผมไม่ใช่คนชอบมานั่งอธิบายอะไรแต่ว่าครั้งนี้มันมากเกินไปอ่ะพี่คือก่อนหน้านี้จะว่าอะไรผมก็ได้ผมโอเคผมจัดการตัวเองแต่ถ้ามาบอกผมว่าผมตีแม่ผมตีครอบครัวคือผมน้อยใจว่ะมันแบบผมรักแม่ผมมากผมรักครอบครัวผมมากแล้วคือการที่คุณมาเขียนข่าวแบบนี้มันทำให้คือถ้าคนไม่ได้ตามต่อไม่ได้รู้ว่าข่าวที่เป็นข่าวเท็จผมจะมีหน้าเดินไปซื้อข้าวแกงหน้าบ้านผมจะมีหน้าไปไหนมาไหนได้ไงคือ
ครั้งนี้ผมเลยรู้สึกว่าเออผมต้องปกป้องตัวเองแล้วก็คือผมก็หวังว่าผมอยากให้ทุกคนใช้โซเชียลอย่างสร้างสรรค์นะครับผมอยากให้ทุกคนช่วยกรองข่าวแล้วก็เหมือนไม่ใช้โซเชียลไปทำร้ายใครแบบนี้ผมอยากให้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่ผมจะต้องมาทำอะไรแบบนี้ทำไมได้เห็นภาพที่ออกมาที่เขาแบบปล่อยเห็นครับเห็นครับเห็นครับคือถ้าห้องนั้นน่ะคือห้องที่ผมเคยอยู่ครับผมแต่ว่าผมไม่ได้อยู่ห้องนั้นมา3ปีแล้วครับคือผมย้ายมาอยู่ที่บ้านกับแม่แล้วผมไม่รู้ว่ามันคือห้องตอนผมอยู่หรือมันคือคนที่มาอยู่หลังจากผมอะไรเงี้ยคือภาพมันก็ไม่ได้ชัดเจนอะไรใช่ครับตกใจไหมกับการที่ภาพที่มันถูกปล่อยออกมาขนาดนั้นครับคือผมไม่ตกใจภาพผมตกใจที่เขาเขียนว่าผมมากกว่าคือมันแบบมันเลอะเทอะมากเลยครับแบบว่าคือถ้าคนรู้จักผมคนเห็นข่าวทุกคนทักมาหาผมไม่มีใครถามผมว่าจริงไหมนะทุกคนถามว่าแบบใครมันกล้าเขียนแบบนี้ใส่หัวอะไรเงี้ยมันคือเรื่องนั้นมากกว่าผมไม่คือถ้าเกิดว่าถ้าเกิดมันเป็นรูปผมนะครับคือผมอะปกติผมจะไม่ค่อยออกมาข้างนอกคือผมเวลามีเจอเพื่อนอะไรเงี้ยเราก็จะมาสังสรรค์กันที่ห้องเล่นเกมอะไรกันแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่ารูปนี้อาจจะเป็นเพื่อนผมถ่ายหรืออะไรหรือเปล่าแต่ว่าเหมือนมันน่าจะไปถึงมือคนที่ไม่หวังดีแล้วเอามาเขียนข่าวใส่ร้ายป้ายสีอาจจะเป็นกรณีไหมภาพนี้ก็คือภาพใหม่ใช่ไหมครับอะไรนะครับภาพใหม่ผมไม่รู้ครับผมไม่เคยเห็นภาพนี้มาก่อนแล้วก็คือห้องนี้ผมไม่ได้อยู่นานแล้วใช่ไหมแล้วถ้าจากที่คิดมาที่ไปของกระแสข่าวนี้นะแล้วใครที่แบบว่าตั้งใจจะปล่อยมาตอนนี้มันจะโจมตีเราเลยผมไม่ทราบเลยครับคือผมว่าคือผมรู้สึกผมไม่ได้โดนครั้งแรกคือผมว่าผมรู้สึกมันอาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่เคยออกมาปกป้องตัวเองหรือเปล่าเขาเลยรู้สึกว่าผมเป็นเป้าโจมตีหรืออยากจะทำอะไรผมก็ได้อะไรเงี้ยผมเลยรู้สึกว่าครั้งนี้อยากให้มันเป็นครั้งสุดท้ายเพราะผมก็ไม่ได้อยากจะมานั่งฟ้องร้องใครหรือทำร้ายใครผมก็อยากที่จะหนังสือที่เราออกมาไหมจะเอาผิดคนเขียนข่าวหรือเอาผิดคอมเมนต์อะไรนะครับเรื่องนี้ผมกำลังให้ทีมกับทางทนายกำลังดำเนินการกันอยู่ก็จริงๆผมยังพูดอะไรมากไม่ได้แต่ว่าผมจะปกป้องตัวเองและฟ้องร้องถึงที่สุดแน่นอนไปโกรธไหมคะพอเราโดนโจมตีหนักๆขนาดนี้ความรู้สึกเราโกรธโกรธดิพี่ไม่โกรธกูไม่ฟ้องแต่ว่านั่นแหละครับคือเรื่องโกรธส่วนหนึ่งแต่ผมว่าเรื่องที่ผมจะต้องปกป้องตัวเองแล้วก็เพื่อที่ผมจะได้โฟกัสกับงานของตัวเองเพราะผมมีโปรเจกต์อะไรมากมายผมไม่อยากต้องมานั่งทำร้ายใครมันเสียเวลาผมว่าผมอยากจะเดินไปข้างหน้าแล้วก็ทำโปรเจกต์ของผมให้ดีทำบริษัทของผมให้มันเติบโตมากกว่านั่นคือสิ่งที่ผมโฟกัสตอนนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมาก